ไปรับฟังหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์กันต่อเลยค่ะโดยบาทหลวงวิเชียรฉันทาภิริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับคนเราทุกคนสามารถท้อแท้อ่อนไหวเหนื่อยล้าทั้งกายและใจได้ตลอดเวลาเป็นต้นเวลาที่เราพบเจอปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าปัญหาและอุปสรรคมันคือขวากหนามที่ทำให้เราเดินทางลำบากมากขึ้นใช้ชีวิตหนักมากขึ้นบางทีก็ทุลักทุเลเสียจนเดินหลงทางหรือไม่ก็เดินหันหลังกลับเอาเสียดื้อยกตัวอย่างเช่นบางคนทำงานหนักแต่หัวหน้างานไม่ชอบขี้หน้าเลยไม่ผลักดันให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในกรณีนี้หัวหน้างานคืออุปสรรคขวางการทุ่มเทการทำงานการทำงานที่ไม่ก้าวหน้าก็คือปัญหาเพราะว่าทำงานหนักแล้วไม่ได้รับผลจากการทุ่มเทนั้นเป็นการตอบแทนหรือบางคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ไม่มีเงินลงทุนและก็ไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจอะไรดีการไม่รู้ว่าจะทำอะไรนั่นคือปัญหาก็คือคิดไม่ออกไม่มีช่องทางและไม่มีเงินลงทุนก็คืออุปสรรคของชีวิตในการที่จะทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นต้นเหตุทำให้การเดินทางของชีวิตไม่ราบรื่นอย่างที่ใจหวังนั่นแหละคือปัญหาและอุปสรรคของชีวิตแต่จะเป็นอะไรหรือหน้าตาของมันจะเป็นแบบไหนก็คงแล้วแต่สถานการณ์ที่แต่ละคนจะประสบพบเจอนักปรัชญาท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าว่าวจะลอยขึ้นสูงได้เหตุเพราะที่ต้านลมถ้าลมหมดหรือไม่มีลมว่าวขึ้นไม่ได้ว่าวก็จะตกลงมาเมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวชมว่าวยักษ์ในโอกาสเทศกาลว่าวที่แหลมสิงมีว่าวขนาดใหญ่มากๆนำมาแสดงมีรูปร่างสวยงามเช่นว่าวรูปปลากระเบนว่าวรูปประวานว่าวรูปเครื่องบินและอื่นๆซึ่งแต่ละตัวนั้นน่ะมีขนาดใหญ่มากๆดังนั้นจึงต้องอาศัยลมแรงๆว่าวจึงขึ้นสูงได้อวดโฉมความงามได้ในระยะไกลนั่นคือว่าวต้องต้านลมเช่นเดียวกันมนุษย์เราจะขึ้นสูงอยู่ได้ก็เพราะต้องต่อสู้กับอุปสรรคชีวิตที่ไม่เคยพบอุปสรรคจะหาทางก้าวหน้าไม่ได้เลยซึ่งนักปรัชญาท่านนั้นได้กล่าวไว้และก็เป็นจริงดังนั้นหากคนเราอ่อนไหวอ่อนใจไปกับปัญหาและอุปสรรคจนทำให้กายล้าใจท้อเราก็จะเป็นเหมือนว่าวที่ตกลงมากระแทกกับพื้นดินต้านลมไม่ได้เพราะไม่พยายามต้านทั้งที่เราสามารถต้านทานแรงลมได้เสมอคนที่จะแก้ไขปัญหาและก้าวข้ามอุปสรรคจนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็คือตัวเราเองครับแต่หากไม่ไหวเหนื่อยนักก็พักก่อนเติมเต็มพลังแล้วฮึดสู้ใหม่เติมเต็มกำลังใจและพลังชีวิตคำถามแล้วเราจะเติมเต็มกำลังใจและพลังได้ที่ไหนล่ะก็ที่แหล่งพลังงานสิครับที่เราสามารถชาร์จพลังงานได้นั่นก็คือศาสนาครับคำสอนของพระเยซูเจ้าขององค์พระพุทธเจ้าที่มีอยู่มากมายใกล้ตัวเราเช่น
อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคพระเยซูเจ้าเองก็เตือนสติเราอยู่บ่อยครั้งให้พลังเราด้วยพระวาจาของพระองค์มากมายเช่นผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านได้พักผ่อนหายเหนื่อยเป็นต้นเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตเต็มแล้วสู้ต่อไปครับอย่างอมืองอเท้ารอความช่วยเหลือจากผู้อื่นอยู่ร่ำไปดังเรื่องเล่าเปรียบเทียบเรื่องนี้ครับใช่คนหนึ่งพบรังไหมดักแด้ของตัวอ่อนผีเสื้อเขาเฝ้าจับตามองดูความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้เห็นรอยปริขนาดเล็กปรากฏขึ้นที่ผิวภายนอกของรังไหมนั้นชายคนนั้นจึงนั่งลงและเฝ้าจับตามองความเคลื่อนไหวของตัวอ่อนผีเสื้อที่อยู่ภายในอยู่นานหลายชั่วโมงเขาเห็นมันพยายามดิ้นรนเพื่อจะพ้นจากช่องเล็กๆของรังไหมนั้นให้ได้แต่เมื่อไม่สำเร็จเจ้าตัวน้อยก็หยุดการเคลื่อนไหวเหมือนจะยอมรับว่าไม่อาจฝืนทำอะไรไปได้มากกว่านั้นอีกแล้วถึงตรงนี้ครับถ้าเป็นท่านผู้ฟังท่านจะทำอย่างไรครับจะรอดูต่อไปหรือหาทางช่วยเจ้าตัวน้อยนั้นออกมาแต่สำหรับชายคนนี้เมื่อตัดสินใจได้ว่าจะช่วยเจ้าตัวอ่อนออกมาเขาจึงหยิบกรรไกรขึ้นมาตัดเพื่อเปิดช่องรังไหมจนกว้างพอที่ตัวอ่อนจะสามารถออกมาได้อย่างง่ายดายและแล้วเจ้าตัวอ่อนผีเสื้อน้อยจึงออกมาเผชิญโลกด้วยสภาพร่างกายบวมกลมซึ่งตรงข้ามกับปีกที่มีขนาดเล็กนิดเดียวและเขาก็เฝ้าจับตามองตัวอ่อนนั้นต่อไปด้วยความหวังว่าในอีกไม่ช้าปีกของมันจะขยายใหญ่ขึ้นและแข็งแรงพอจะพยุงร่างกายของมันได้เมื่อถึงเวลาอันควรเวลาผ่านไปผ่านไปกลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผีเสื้อน้อยต้องเดินและคลานไปมาทั้งชีวิตด้วยสภาพร่างกายบวมกลมและปีกเรียวเล็กไม่มีโอกาสจะบินได้ภายใต้การดูแลอย่างอ่อนโยนของชายผู้หวังดีตลอดไปสิ่งที่ชายคนนี้ไม่เคยเข้าใจก็คือธรรมชาติได้กำหนดมาแล้วว่าตัวอ่อนจะออกไปเผชิญโลกได้ก็ต่อเมื่อของเหลวในร่างกายลดน้อยลงจนลำตัวมีขนาดสมดุลกับปีกเท่านั้นจึงจะสามารถลอดออกจากช่องว่างขนาดเล็กของรังไหมได้สำเร็จและถ้าตัวอ่อนได้ผ่านการดิ้นรนจนถึงเวลานั้นมันจึงจะเติบโตเป็นผีเสื้อที่พร้อมโบยบินออกจากรังได้อย่างอิสระอย่างแท้จริงแล้วสำหรับมนุษย์เราล่ะโดยแท้จริงแล้วไม่มีใครรู้ดีถึงปัญหาและก็ไม่มีใครที่จะพิชิตหรือเอาชนะแก้ไขปัญหาได้เทียบเท่าตัวของเราเองครับบางครั้งเพียงแค่ได้รับความเข้าใจได้รับกำลังใจมีใครคอยรับฟังส่วนคำตอบแน่นอนแต่ละคนมีอยู่แล้วแม้ว่าการเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคสภาพร่างกายและจิตใจของเราอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะอ่อนไหวและบอบช้ำเกินกว่าจะสะสางกับมันแต่เมื่อไรที่เราใช้สติปัญญาใช้ความพยายามและความอดทนเข้าสู้เราก็จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อได้รับภูมิคุ้มกันชั้นดีที่จะนำไปแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้แล้วในที่สุดในท้ายที่สุดเราก็จะกลายร่างเป็นมนุษย์ที่เข้มแข็งและออกเดินทางไปใช้ชีวิตได้อย่างไม่กลัวว่าจะเกิดปัญหาอีกกี่มากน้อยและอีกกี่อุปสรรคที่จะขัดขวางทางเดินของเราเอาไว้เราก็ไม่กลัวสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมีกำลังใจให้ตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก
เราต้องไม่ซ้ำเติมตัวเองแล้วเราจะมีแรงฮึดสู้กับปัญหาและอุปสรรคได้จงจำไว้ชีวิตจะก้าวหน้าความรักจะเติบโตการเงินจะงอกงามครอบครัวจะสงบสุขมิตรภาพจะมั่นคงสุขภาพจะแข็งแรงเหล่านี้ล้วนขึ้นอยู่กับกายและใจที่พร้อมตามกันไปใจและกายมีพลังพร้อมที่จะไปด้วยกันใจมีพระมีธรรมะกายจะมีพลังเราต้องไม่กลัวที่จะลงมือจัดการกับมันปัญหาอุปสรรคนั้นน่ะโดยอย่าคิดล่วงหน้าอย่าคาดเดาอย่าเอาความอ่อนไหวอ่อนแอเป็นที่ตั้งเราต้องมีสติมีวิธีคิดที่ไม่ทำร้ายตัวเองหรือดูถูกตัวเองแล้วเราจะเกิดปัญญาที่ส่งผลให้เราลงมือจัดการกับปัญหาและอุปสรรคได้และสำเร็จด้วยถ้าเรามัวแต่กล้าๆกลัวๆยอมให้ปัญหาและอุปสรรคเอาชนะจิตใจเราได้อะไรนิดอะไรหน่อยที่เข้ามาในชีวิตก็จะกลายเป็นภาระหนักหน่วงที่ไม่เคยจางหายไปและทำให้เราจมอยู่กับความทุกข์อย่างไม่มีวันหลุดพ้นมีนิทานเรื่องขาวกับดำมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังหลายท่านอาจเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วขอใช้โอกาสนี้มาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะอ่านแล้วอาจทำให้เรามีกำลังใจมีวิธีการที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคของชีวิตของเราได้เรื่องมีอยู่ว่าเศรษฐีคนหนึ่งชอบลูกสาวของชาวนาผู้ยากไร้คนหนึ่งเขาเชิญชาวนากับลูกสาวไปพบที่สวนในคฤหาสน์ของเขาซึ่งเป็นสวนกรวดขนาดใหญ่ที่มีแต่กรวดสีดำกับสีขาวเศรษฐีบอกชาวนาว่าท่านเป็นหนี้สินข้าจำนวนหนึ่งแต่หากท่านยกลูกสาวให้ข้าข้าจะยกหนี้สินให้ทั้งหมดแต่ชาวนาไม่ตกลงเศรษฐีเลยบอกว่าถ้าฉะนั้นเรามาพนันกันดีไหมข้าจะหยิบกรวดสองก้อนขึ้นมาจากสวนกรวดนี้ใส่ลงไปในถุงผ้าก้อนหนึ่งสีดำก้อนหนึ่งสีขาวให้ลูกสาวของท่านหยิบก้อนกรวดจากถุงนี้หากนางหยิบได้ก้อนสีขาวข้าจะยกหนี้สินให้ท่านและนางก็ไม่ต้องแต่งงานกับข้าแต่หากนางหยิบได้ก้อนสีดำนางต้องแต่งงานกับข้าและแน่นอนข้าจะยกหนี้ให้ท่านด้วยชาวนาตกลงเศรษฐีจึงหยิบกรวดสองก้อนใส่ในถุงผ้าแต่เผอิญหญิงสาวเหลือบไปเห็นว่ากรวดทั้งสองก้อนนั้นน่ะที่เศรษฐีหยิบขึ้นมาเป็นสีดำทั้งสองก้อนเลยเธอจะทำอย่างไรดีหากเธอไม่เปิดโปงความจริงก็ต้องแต่งงานกับเศรษฐีขี้โกงคนนี้แน่นอนแต่หากเธอเปิดโปงความจริงล่ะเศรษฐีย่อมเสียหน้าและอาจยกเลิกเกมนี้แน่นอนบิดาของเธอก็จะยังคงเป็นหนี้เศรษฐีต่อไปอีกนานลูกสาวชาวนาเลยเอื้อมมือลงไปในถุงผ้าหยิบกรวดขึ้นมาหนึ่งก้อนพันเธอปล่อยกรวดในมือร่วงลงสู่พื้นกลืนหายไปในสีดำและสีขาวของสวนกรวดนั้นเธอมองหน้าเศรษฐีแล้วเอ่ยว่าขออภัยที่ข้าพลั้งเผลอทำก้อนกรวดร่วงหล่นแต่ไม่เป็นไรนี่ในเมื่อท่านใส่กรวดสีขาวกับสีดำอย่างละหนึ่งก้อนลงในถุงใบนี้ดังนั้นเมื่อเราเปิดถุงออกดูสีกรวดก้อนที่เหลือก็ย่อมรู้ทันทีว่ากรวดก้อนที่ข้าหยิบไปเมื่อครู่นั้นน่ะเป็นสีอะไรที่สุดที่ก้นถุงผ้าเป็นกรวดสีดำดังนั้นกรวดก้อนที่หญิงสาวทำตก
ย่อมเป็นสีขาวชาวนาพ้นสภาพลูกหนี้และลูกสาวก็ไม่ต้องแต่งงานกับเศรษฐีขี้โกงคนนั้นอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าหากเรามีสติมีใจที่หนักแน่นไม่เอ็นไหวไม่อ่อนแอไปกับอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าเราจะเกิดปัญญาและหาทางออกให้กับชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นจะกี่ร้อยกี่พันปัญหาจะอีกกี่แสนล้านอุปสรรคขอจงมีใจที่หนักแน่นเมื่อไรที่เราท่องจำจนขึ้นใจว่าเราจะต้องหนักแน่นและมั่นคงเราจะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคของชีวิตไปได้ดีๆมีพระอยู่ในนาวาแห่งชีวิตพายุขึ้นลมจะรุนแรงแค่ไหนหากจิตใจของเราพบความสงบในพระองค์เราจะผ่านพายุขึ้นลมแห่งชีวิตไปได้อย่างปลอดภัยครับขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอ